เวลาตายไปจากความเป็นมนุษย์ก็ถูกสาปถูกส่งให้ลงไปเกิดเป็นปลาพลวงที่ถูกขังอยู่ในโพรงถ้ำตรงนั้นนะเวลาพระบิดาชำระโลกพวกเขาก็จะต้องถูกชำระด้วยพวกเขาก็ได้รับอนุญาตให้หลุดพ้นนะเพราะพวกเขาก็กินเจพวกเขากินเจถือศีลไม่ทำร้ายกันขนาดตัวมันเบียดกันเกยกันก่ายกันนะอยู่ในรูในโพรงกินสาหร่ายตะไคร่ที่อยู่กับหินใต้น้ำใต้หลืบถ้ำรูนิดเดียวกินวันนึงกี่มื้อก็แล้วแต่คนใจบุญก็จะโยนผักโยนหญ้าลงไปให้แต่โตเอากินนิดเดียวแต่ตัวเอาอ้วนเอาที่ทำให้อ้วนคับรูเพราะอะไรเพราะต้องถูกลงโทษถูกไหมถูกกักขังน่าสงสารเขาก็จะต้องถูกชำระเหมือนกันเมื่อพระบิดาชำระโลกตัวเบลอเลยและปลาพลวงเนี่ยเป็นปลาชนิดเดียวที่ตาบอดทุกตัวมองไม่เห็นต้องใช้คลื่นของการสั่นสะเทือนถ้ามนุษย์เรียกว่าหูแต่ปลาไม่มีหูไว้ฟังถูกไหมรับรู้ได้แรงสั่นสะเทือนจากแถบที่อยู่ข้างๆตัวว่ามีคนโยนผักมาให้จมูกต้องไวนะตามองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเวลาไปก้าวล่วงผู้อาวุโสผู้สมดุลทางจิตวิญญาณที่เขามีธรรมะสูงกว่าตนมีตาแต่ไม่มีแววก็ต้องทำให้ตาบอดเพราะมีตาและเสือกใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกต้องลองดูสิมึงไม่ใช้ตาแล้วมึงจะเป็นไงก็เรียกว่าพิการถูกต้องไหมแล้วกินนิดเดียวโตวันโตคืนเพื่อให้รู้ว่าอย่าเห็นแก่กินเกิดมาเป็นมนุษย์ดีแต่ทำมาหากินธรรมะไม่แสวงหามีตาแต่ไร้แววก็เลยให้กินนิดเดียวให้เห็นว่ากินนิดเดียวก็อ้วนได้อยู่รอดอยู่ได้เป็นเวรเป็นกรรมสักวันหนึ่งค่อยพูดให้ฟังว่าสัตธรรมสัจธรรมเดี๋ยวจะพูดให้ฟังสนไหมสัตธรรมสัจธรรมสัตวะทออัมธรรมสัตธรรมสัจธรรมเข้าใจความหมายไหมมันเป็นประโยคเดียวกันเนี่ยเราจะได้รู้ว่าชาตินี้กูพลาดไปแล้วหรือยังถ้าพลาดไปแล้วรอให้เราทำครบ56จังหวัดหรือ76จังจัด77จังหวัดแล้วแต่พระบิดาจะทรงเมตตาถึงวันนั้นคงใกล้50วัน7ราตรีเข้าไปทุกทีถ้าใครตามเราครบทุกจังหวัดเราจะนำทำโมฆะกรรมกับพระบิดาเราจะทำโมฆะกรรมนั่นหมายความว่ากรรมทั้งหมดที่เหลืออยู่จากการที่เราสำนึกไม่ได้หรือสำนึกได้แต่เจ้ากรรมนายเวรมันไม่ยอมเนี่ยนะพระบิดาจะเมตตาพวกเราแต่นั่นหมายความว่าคุณต้องสั่งสมพลังอำนาจทางจิตวิญญาณด้วยการร่วมทางไปปฏิบัติภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์กับเราทุกครั้งที่ไปถ้าคุณไม่ไปคุณจะไปเอาพลังอำนาจมาจากไหนถูกไหมคุณพ่อแม่คุณทำให้คุณเกิดมาหรือคุณทำให้ลูกคุณเกิดมาเนี่ยถ้าลูกมันไม่ยอมพักผ่อนอย่างเต็มที่ลูกมันไม่รู้จักออกกำลังกายลูกมันไม่รู้จักกินในสิ่งที่ถูกหมวดหมู่ของโภชนาการทางอาหารเนี่ยลูกคุณต่อให้คุณภาวนาว่าให้มันแข็งแรงมันจะแข็งแรงได้ไหมนั่นแสดงว่าต่อให้มันเป็นลูกคุณน่ะถ้ามันไม่ทำตัวมันเองเนี่ยคุณทำแทนมันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวคุณเหมือนกันให้อาจารย์ทำแทนคุณทุกเรื่องไม่ได้ติดต่อสื่อสารพระบิดาแทนคุณทำได้ความรู้ได้ความรักจากพระองค์มาก็เอามาถ่ายทอดมาบอกพวกคุณได้แต่การที่คุณจะนำพาตัวเองหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลอันไพศาลนี้ได้คุณต้องพาตัวคุณเองต่อให้คุณเป็นญาติผมหรือคุณเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียกันก็กระเตงกันไปไม่ได้ต่างคนต่างต้องช่วยตัวเองอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าการตายหมู่แสดงว่ามันไปด้วยกันไม่ใช่การตายหมู่นั้นเป็นเพราะว่าเขาใช้วิธีประหยัดวิธีโอเคประหยัดวิธีตายมีเหตุแห่งการตายเหตุเดียวแต่ตายหมู่เนี่ยมันคุ้มอ่ะนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถ้ามันตายหมู่ 2,000 กว่าคนเนี่ยตายทีละคนเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะไหมถ้าเปรี้ยงเดียวเนี่ย 2,000 3,000 คนเนี่ยประหยัดเวลากว่ามันเป็นการประหยัดเวลาในมิตินั้นนะก็ฝากท่านทั้งหลายนะอันนี้เราดูไปแล้วใช่ไหมเรามาทำโครงการในเรื่องของรักเพื่อรักเรา ได้ยินพระบิดาให้อาจารย์สื่อสารกับท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยในเรื่องของคำว่ารักจนกระทั่งหลายคนบอกออกปากทักว่าอาจารย์ดูเหมือนจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านความรักไปแล้วบนโลกใบนี้เราก็ไม่ปฏิเสธเพราะถ้าเราไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของความรักเราคงจะไม่สามารถชี้แนะชี้นำหรือสื่อสอนท่านทั้งหลายได้ถูกต้องไหมเพราะเราเข้าใจตรงนี้จึงอยากให้พี่ๆน้องๆอย่างท่านเนี่ยจงเข้าใจไม่ว่าท่านทั้งหลายจะนับถือศาสนาใดก็ตามไม่ว่าท่านทั้งหลายจะยอมรับในพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามพระคัมภีร์ทุกเล่มไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอัลกุรอานหรือไบเบิลทุกเล่มล้วนมีแก่นแท้ของคำสอนเน้นในเรื่องของความรักทั้งนั้นไม่ได้เน้นเรื่องอื่นนะถูกไหมเน้นในเรื่องความรักทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ในขณะที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่รู้ว่าความรักคืออะไรเราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นปัญหาและเราก็อาจจะกลายเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาและเป็นปัญหาทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นรวมทั้งต่อโลกใบนี้และแน่นอนจะเป็นผู้ที่มีปัญหากับพระบิดาของตัวเองด้วยคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้กันสักหน่อยว่ารักคืออะไรเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าความรักคืออะไรการคนตนเองให้เป็นมนุษย์ท่านจะคนไม่สำเร็จเพราะท่านไม่รู้ว่ารักแท้นั้นคืออย่างไรนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจตัวท่านเองถ้าท่านเป็นสามีเป็นภรรยากันในครอบครัว3วันดี4วันทะเลาะกันนั่นแสดงว่าท่านคนกันและกันให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างสมบูรณ์ได้แล้วหรือยังเพราะมันยังเข้ากันไม่ได้ถ้ายังทะเลาะกันยังขัดแย้งกันแสดงว่าท่านกับสามีท่านหรือท่านกับภรรยาของท่านยังเข้ากันไม่ได้มันเหมือนกับเอาผงกาแฟกับครีมเทียมนะแล้วก็น้ำตาลก้อนใส่ลงไปในน้ำที่อยู่ในถ้วยแก้วแล้วก็ท่านก็พยายามคนมันเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนเท่าไหร่มันก็ไม่เข้ากันที่มันไม่เข้ากันแปลว่ากาแฟก็ไปทางนึงครีมเทียมก็ลอยไปทางนึงไอ้น้ำตาลก้อนก็ร่อน11รอดออยู่ที่ก้นแก้วแล้วก็ไปซะอีกทางนึงเมื่อมันยังคนไม่สำเร็จกาแฟแก้วนั้นดื่มได้ยังดื่มไม่ได้มันเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าในถ้วยกาแฟเนี่ยสาเหตุที่ของผสมทั้ง3อย่างมันเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวคือกลมกลืนกันไม่ได้เนี่ยเราวิเคราะห์ได้ว่าเป็นเพราะน้ำนั้นอาจจะเย็นเกินไปกาแฟนั้นหมดสภาพครีมเทียมหมดสภาพมันแข็งเป๊กเพราะโดนความชื้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงสภาพถูกต้องไหมมันขาดความเหมาะสมกาแฟขาดความเหมาะสมครีมเทียมขาดความเหมาะสมหรือน้ำไม่ร้อนจริงการคนก็เลยมีปัญหาคนให้เข้ากันก็เลยมีปัญหาสามีภรรยาก็เหมือนกันถ้าสามีเปรียบเสมือนกาแฟสามีมีปัญหาตัวเองอ่ะเป็นคุณมีคุณสมบัติที่เป็นปัญหาต่อการคนภรรยาเปรียบเสมือนครีมเทียมที่เคยโดนความชื้นมาแล้วแห้งแข็งเกร็งอยู่นั่นน่ะเวลาใส่ลงมาในถ้วยจะคนให้เข้ากันกับกาแฟที่เสื่อมสภาพที่คุณสมบัติแย่ๆก็ทำไม่ได้มันถ้าคนสองคนที่เป็นสามีภรรยาจะคนกันเองให้เข้ากันโดยไม่ทะเลาะเบาะแวงกันคือรักกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยทั้งสองคนต้องแก้ไขตัวเองใช่ไหมต้องแก้ไขคือต้องเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวเองที่ขาดความเหมาะสมต่อการคนเนี่ยให้ได้สำเร็จซะก่อนถูกหรือไม่ถูกเช่นสามีกับภรรยาอาจจะต้องค้นหาว่าตัวเองมีข้อบกพร่องอะไรก็เหมือนกับที่กาแฟต้องแก้ไขข้อบกพร่องทางคุณสมบัติของตัวเองที่มันเสื่อมสภาพจับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยต้องแก้ไขตรงนี้ก่อนถ้าแก้ไขจากความเป็นก้อนได้กลับสู่การเป็นกาแฟที่แท้จริงสามีแก้ไขปรับปรุงตัวเองสู่การเป็นสามีที่แท้จริงทำตัวเป็นสามีที่แท้จริงภรรยาก็ทำตัวเป็นภรรยาที่แท้จริงคนสองคนนี้คือของจริงของแท้ ซึ่งจะสามารถคนให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได้คือไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมเพียงแค่รู้สำนึกว่าเธอเป็นภรรยาของฉันฉันเป็นสามีของเธอและอีกฝ่ายหนึ่งสำนึกว่าเธอเป็นสามีของฉันฉันเป็นภรรยาของเธอสำนึกดีๆแบบนี้ก็สามารถทำให้ทั้งสามีและภรรยาเป็นเหมือนของในถ้วยกาแฟที่พร้อมคนให้เข้ากันแล้วใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เมื่อพร้อมคนกันแล้วยังไม่พอตะกี้เราบอกแล้วว่าคนให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ตรงที่ว่าน้ำในถ้วยกาแฟมันเย็นไปถ้าน้ำเย็นเนี่ยถ้าจะทำให้มันคนเข้ากันง่ายๆพวกคุณก็รู้ว่าต้องใช้น้ำร้อนยิ่งเดือดปาดเลยดียิ่งดีไหมเดือดปาดเลยถึงแม้เดี๋ยวสักครู่เวลากูจะดื่มเนี่ยกูต้องทำให้มันเย็นเสียเวลาทำให้มันเย็นแต่กูก็ยอมเพราะกูรู้ว่าถ้าไม่เอาน้ำร้อนจนเดือดปาดเนี่ยมันชงได้ไหมถึงแม้กาแฟนั้นเป็นกาแฟใหม่คุณสมบัติแจ๋วผงครีมเทียมนั้นเป็นผงครีมเทียมใหม่คุณสมบัติแจ๋วพร้อมจะเข้ากันได้แต่ดันทะลึ่งเอาน้ำเย็นมามันไปกันได้ไหมแสดงว่าในครอบครัวท่านเหมือนกันถึงแม้ฉันรู้ว่าเธอเป็นเมียฉันฉันเป็นผัวเธอเธอรู้ว่าเธอเป็นผัวฉันฉันเป็นเมียเธอต่างฝ่ายต่างรู้แต่มันก็ยังคนให้เข้ากันไม่ได้นะถ้าคนสองคนนี้ไม่คนกันในน้ำชนิดหนึ่งที่บริสุทธิ์คือน้ำใสใจจริงทั้งสองคนไม่มีความจริงใจต่อกันเขาเรียกว่าน้ำใสใจจริงใช่ไหมใช่ไหมน้ำใสใจจริงก็คือน้ำสะอาดบริสุทธิ์ใช่หรือไม่ถ้าเป็นน้ำที่เราใช้ดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่กรองอย่างเดียวแล้วกินได้สมัยมันต้องต้มให้เดือดซะก่อนเพื่อฆ่าอะไรฆ่าเชื้อโรคนี่คือธรรมะใช่ไหมถามว่าศีลข้อไหนสอนแบบนี้ได้บ้างแล้วบอกว่าถือศีลอย่างเดียวแล้วไปนิพพานได้จริงหรือเปล่าเอาทำไมข้างหลังเงียบมีตัวแทนพูดอยู่สองคนข้างหลังไม่เห็นด้วยเหรอมองเห็นหน้าเราไหมเห็นหน้าเราไหมมันโผล่แต่คออยู่นะจะยืนก็ได้จะทรมานมากไปเพราะทำงานเหนื่อยเมื่อยขามากขับรถด้วยยืนสอนมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตนั่งนะได้พยายามแงะหน้าออกมาทางนี้ให้กล้องทีวีจับได้ถูกชัดเจนหน่อยเดี๋ยวไปจับหน้าใครก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าความรักคืออะไรการคนตนเองให้เป็นมนุษย์ก็จะไม่สำเร็จโดยเฉพาะคำว่ารักแท้คืออย่างไรนี่ตะกี้อธิบายให้ฟังเพราะการคนให้ทุกอย่างมันเข้ากันนั้นส่วนมากเป็นการคนสิ่งที่แตกต่างกันเธอเป็นหญิงฉันเป็นชายต่างกันไหมเธอเป็นชายฉันเป็นชายก็ต่างเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าคนในที่นี้หมายถึงไม่ว่าเราคบกับใครเราพบกับใครหน้าที่ของเรากับคนนั้นที่มันพบกับเราคบกับเราต่างฝ่ายต่างต้องคนกันให้เข้ากันซึ่งต้องใช้หลักการตะกี้ต้องใช้คุณสมบัติที่ถูกต้องถ่องแท้ของตัวเองเอามาคนกันและต้องคนด้วยน้ำใสใจจริงคือความจริงใจความจริงใจมาจากความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไร้เงื่อนงำเป็นความรักที่บริสุทธิ์รักได้แม้ใครคนนั้นจะไม่น่ารักเราต้องรักให้ได้เหมือนตะกี้ที่พูดบอกว่าอุนจิใช่ไหมเราจะรักอุนจิหรือรักสิ่งใดก็ตามที่มันไม่น่ารักได้ถ้าเรารู้จักรักมันด้วยปัญญาของเรารักด้วยปัญญาเขาจึงบอกว่าปัญญาของเราเปรียบเสมือนตาที่สามเอาไว้มองเห็นสิ่งที่ตาสองตาของเราไอ้หยาบๆเนี่ยมันมองไม่เห็นนะผมมองเห็นท่านเห็นแต่ความสวยความหล่อของท่านหรือแถมเหี่ยวบ้างเล็กน้อยนะผมเห็นแต่ถ้าผมจะมองเห็นความดีงามของท่านซึ่งเป็นคุณสมบัติเร้นอยู่ในตัวตนของท่านนะผมจะมองเห็นไหมมองด้วยตาเห็นไหมไม่เห็นต้องมองด้วยปัญญาของผมว่าการที่อาจารย์เดินผ่านท่านไปแล้วท่านรีบเบี่ยงตัวและค้อมศีรษะให้ นั่นคือความดีงามของท่านถ้ามองแค่อากัปกิริยาจะรู้เพียงแค่ว่าอ๋อมันกลัวกูชนมันว่ะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่ได้เห็นความดีงามอะไรลึกไปกว่านั้นนี่คือตัวอย่างมนุษย์เราจึงต้องรู้จักคนคำว่าคนแปลว่าคนให้เข้ากันแต่ส่วนใหญ่มนุษย์โลกเรานี่ไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้ความรู้ไม่ต้องใช้ความรักคือถนัดกวนให้แตกแยกกันท่านว่าจริงไหมกวนให้แตกแยกกันเขาเรียกก่อกวนก่อเหตุก่อเรื่องกวนกันกวนเพื่อทำให้น้ำมันขุ่นกวนเพื่อทำให้น้ำมันขุ่นน้ำมันนิ่งดีอยู่แล้วกวนที่น่ากลัวที่สุดคือกวนใจเพราะเวลากวนน้ำในแก้วในตุ่มที่มันมีตะกอนตกอยู่กวนแล้วทิ้งไว้เฉยๆไม่นานไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเดี๋ยวมันก็ใสเองเพราะไอ้ที่แขวนลอยอยู่นั้นมันตกตะกอนแต่ไอ้กวนใจนี่สิเรามองเห็นไหมว่าในหัวใจก้นบึ้งของใครแต่ละคนที่ถูกกวนหรือกวนหรือเรากำลังกวนมันเนี่ยมันมีตะกอนเหลืออยู่มากหรือน้อยในหัวใจของมันนะเรามองเห็นไหมไม่เห็นนะตะกอนของสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์พระพุทธเจ้าเรียกว่าอนุสัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอนุสัยแล้วเวลาเราไปกวนมันเข้าไปยั่วเย้ายั่วยุให้มันขุ่นขึ้นมาอารมณ์หรืออาการทางจิตที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าเกิดความขุ่นมัวในหัวใจที่มันขุ่นมัวเป็นเพราะอนุสัยมันฟุ้งกระจายขึ้นมาใช่ไหมคนที่ดีแต่ถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานนั่นจึงไม่สามารถขจัดอนุสัยออกไปจากหัวใจก้นบึ้งของจิตใจของตัวเองได้เพราะว่าไม่รู้ว่าอนุสัยมันหลบอยู่รูไหนไม่รู้ว่าอนุสัยของตนมีมากน้อยเพียงใดถ้าเรายอมรับว่าเรามีแล้วเราคอยระมัดระวังที่จะดูแลและใส่ใจมันคือไม่ไปข้องแวะกับมันทำให้มันมีแต่เหมือนไม่มีเสียได้ทำให้มันมีแต่เหมือนไม่มีเสียได้ก็สบายใจเพราะจิตวิญญาณของมนุษย์เรานั้นไอตัวอนุสัยตัวเนี้ยภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า particle ของคลื่น particle 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 แปลว่าอนุภาคของคลื่นเป็นอนุภาคของคลื่นความถี่ในย่านความถี่ต่ำที่มันอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนคือคลื่นความถี่ในจิตวิญญาณของมนุษย์เราหรือคลื่นความถี่ที่อยู่ในจิตใจของเรานั้นมันมีอยู่ครบทุกย่านความถี่เวลามันนิ่งสงบมันหายไปไหนไม่รู้แต่มันอยู่ในนั้นแหละมันว่างไปจากสิ่งนั้นเพราะเราไม่ได้สั่นสะเทือนมันขึ้นมาไอตัวอนุสัยหรือตัว particle ตัวเนี้ยมันล่องหนอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราแต่ถ้าเราไปแย่มันไปกระตุ้นให้มันเกิดการกระเพื่อมหรือสั่นสะเทือนขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะปรากฏรูปโฉมโนมพันของมันขึ้นมาเมื่อนั้นเช่นโลภะโทสะโมหะที่เป็นหมวดใหญ่ๆ3 หมวดมันจะมีอนุภาคของมันปรากฏขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะนะความโกรธอารมณ์โกรธหรือโทสะถ้าเราสามารถดับความโกรธของเราได้แค่ชั่วคราวตัวอนุสัยตัวนั้นก็ยังอยู่แต่มันจะหายไปสภาวะจิตของเราเหมือนปกติถูกต้องไหมแต่ถ้าใครมายั่วยุเราอีกมากวนตีนเราอีกมันจะทำให้อนุสัยตัวนั้นโผล่แสดงตนขึ้นมาอีกครั้งและทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้นั่นแสดงว่าเราดับการเกิดดับของตัวอนุสัยหรือตัว particle ของคลื่นชนิดนั้นคือคลื่นจิตคลื่นอารมณ์เราดับมันได้อย่างสิ้นเชิงหรือยัง มันถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะคนตัวเราเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับคนอื่นโดยใช้ความรักที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยสั่นสะเทือนมันให้เป็นความรักความรักเนี่ยมันเปรียบเสมือนคลื่นความถี่มันไม่ใช่เปรียบเสมือนนะมันเป็นคลื่นความถี่ของจิตของเราที่ particle คืออนุภาคที่เป็นอนุสัยตัวเนี้ยมันสั่นสะเทือนแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นย่านความถี่สูงมากสูงจนกระทั่งสั่นสะเทือนเป็นเส้นตรงเหมือนไม่สะเทือนคลื่นของมันจะวิ่งเป็นเส้นตรงถ้าเป็นคลื่นจิตของอาจารย์ที่สื่อสารกับพระบิดาที่อยู่เบื้องบนเราเรียกคลื่นกระแสตรงแบบนี้ว่าคลื่นคอสมิกเพราะมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกสูงสุดมีอำนาจทะลุทะลวงสูงมากไม่งั้นสามารถจะเปิดฟ้าเปิดจักรวาลทะลุถึงเชื่อมโยงกับพระบิดาไม่ได้นี่คือคำอธิบายเพราะคุณถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานดูเหมือนจิตคุณนั้นสงบแต่คุณมีความเชี่ยวชาญในการที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ไปปลุกเร้าไม่ให้ไปสร้างกระแสที่จะทำให้อนุสัยด้านลบพวกนี้มันฟื้นชื้อคืนชีพขึ้นมาแล้วทำให้คุณเดือดร้อนคุณมีปัญหาไหมคุณชำนาญไหมนะไม่ชำนาญเพราะคุณกดมันเอาไว้เพราะคุณกดมันเอาไว้แต่ถ้าเราเนี่ยสามารถมีอำนาจเหนือนำมันได้เราจึงจะสามารถควบคุมมันไว้ให้อยู่หมัดได้ซึ่งคุณต้องใช้ปัญญาคุณต้องใช้ความรักคุณต้องใช้ความรู้ที่เราบอกคุณเนี่ยและท้ายที่สุดคือต้องใช้ความชำนาญคุณต้องหมั่นปฏิบัติในชีวิตประจำวันคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ให้สำเร็จให้ได้คือใช้ความรู้ความรักและความคิดคือปัญญาชั้นสูงในการดำเนินชีวิตให้ได้แล้วไอ้อนุสัยพวกนี้มันก็จะตกตะกอนนอนก้นแล้วก็ค่อยๆหายไปเองเพราะว่ามันอนุภาคของคลื่นทั้งหลายมันมาจากความว่างมันมาจากความไม่มีเข้าใจมันเข้าใจยากแต่ชาวจิตจักรวาลทั้งหลายน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคนอื่นเพราะพระบิดาสอนมาเยอะนะเวลาเราวาดคลื่นมันจะต้องมีจุดเริ่มต้นของคลื่นใช่ไหมของเส้นที่ขึ้นลงๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมมันต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมไอจุดเริ่มต้นของคลื่นนั่นแหละอนุสัยตัวแรกที่มันเกิดขึ้นของคลื่นนั้นมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีการสั่นสะเทือนถ้าไม่มีการสั่นสะเทือนคลื่นที่มันขึ้นลงมันหายไปใช่ไหมนี่คือความหมายที่สมัยพระพุทธเจ้าเองแม้กระทั่งถึงปัจจุบันถ้าใครไม่รู้เรื่องเมตตาฟิสิกส์คืออภิปรัชญาที่พระบิดาเมตตาให้อาจารย์สื่อสอนจะไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจแม้กระทั่งคำกล่าวที่พระบิดาทรงตรัสว่าอนัตตาเป็นผู้สร้างอัตตาเสมอบางคนฟังแล้วไปนอนคิดมา3 ปียังคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่ชาวจิตจักรวาลคิดออกความมีมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีถูกไหมแต่ไอ้ความไม่มีจริงๆมันมีไหมมีไอ้ที่ว่างเปล่าจนไม่มีอะไรเลยมีไหมในจักรวาลเนี่ยไม่มีไอ้ว่างจนไม่มีอะไรเลยมีไหมไม่มีคุณบอกว่าคุณไม่ว่างคุณพูดถูกแต่บอกว่าไม่ว่างที่จะไปปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณร่วมกับอาจารย์ทำร่วมกันกับพระบิดาคุณพูดผิดเราเคยยกตัวอย่างคุณกำลังกินข้าวอยู่เวลาปวดท้องขึ้นมาคุณคิดว่าคุณว่างที่จะไปไหมเอาแล้วกินข้าวอยู่ไม่ใช่เหรอเอาแล้วทำไมว่างได้เพราะคุณรู้ว่าถ้าไม่รีบไปซ่วมมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องไปซ่วมสำคัญกว่าต้องไปก่อนถูกไหมแล้วรู้ว่าไปจบแล้วเดี๋ยวจะได้มีเวลามานั่งกินข้าวอย่างมีความสุขใช่ไหมงานพระบิดาคุณทำมาหากินอยู่มานั่งกินข้าวแต่ตรงนี้ไปงานพระบิดาไม่ได้เหมือนกับปวดท้องขี้นะแต่เรายกตัวอย่างให้เห็นว่ามันจำเป็นเพราะเป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ที่ชีวิตคุณในช่วงนี้ถ้าไม่ได้รู้จักพระองค์เนี่ยจะได้มีโอกาสได้มีโชคดีได้ร่วมสร้างสิ่งดีๆแบบนี้เพื่อเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกไหมและเพื่อตัวคุณเองด้วยซ้ำไปแสดงว่ามันจำเป็นสุดๆถูกไหมแล้วคุณก็ยังบอกว่ากูเสียดายเวลาในการลางานเดี๋ยวสงกรานต์กูจะได้ไปเที่ยวถ้าไปลาตอนนี้เดี๋ยวสงกรานต์อดไปเที่ยวกูต้องเก็บวันไว้ไปเที่ยวแสดงว่าคุณเห็นแก่ เห็นแก่เที่ยวเห็นแก่ทางโลกเห็นแก่เรื่องจิตหยาบมากกว่าเห็นแก่จิตวิญญาณของตัวคุณเองแสดงว่าคุณให้ความสำคัญหรือให้น้ำหนักถูกต้องไหมไม่ถูกต้องแสดงว่าเนี่ยคุณก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเพราะถ้าคุณตัดสินแบบนี้พระบิดามองออกเลยว่าคุณใช้คุณไร้ปัญญาหรือมีปัญญาไร้ซึ่งปัญญาคนที่จะเป็นมนุษย์ข้ามสู่ประยุกต์พลังงานใหม่ได้เขาเอาไว้ไหมครับถ้าไม่มีปัญญานะครับเขาไม่เอาไว้ไม่เป็นคนฉลาดคือไม่เป็นคนที่มีปัญญาไม่เป็นคนดีไม่เป็นคนที่รู้จักรักให้ได้ให้เป็นเขาไม่เอาไว้ทำพันเขาไม่เอาไว้ทำพันเพราะเขาบอกว่าพวกนั้นคือขยะที่รกโลกปล่อยให้รกโลกมานานแล้วถูกไหมบนโลกของเราเนี่ยยิ่งมีมนุษย์อยู่เต็มโลกแล้วจิตสำนึกต่ำทรามลงทุกวันมนุษย์เหล่านั้นคือคนที่ทำตัวเหมือนกาฝากที่เกาะอยู่บนโลกกาฝากที่เกาะติดอยู่กับโลกมันเหมือนกับของที่เป็นวัตถุเลื่อนลอยที่มีแต่น้ำหนักให้เป็นภาระกับโลกแต่ช่วยอะไรโลกไม่ได้เลยการชำระโลกคือการเอาขยะที่รกโลกออกไปทิ้งและถ้าใครทำตัวเป็นขยะคนนั้นก็คือขยะที่จะต้องถูกชำระเอาไปทิ้งคุณถึงบอกตัวคุณเองสิว่าคุณสมควรรอดหรือสมควรตายสมควรรอดเพราะคุณทำตัวไม่เป็นขยะที่รกโลกของพระบิดาพระองค์ทรงตรัสว่าวัตถุเทคโนโลยีที่ลูกๆของพ่อสร้างขึ้นนั่นก็คือขยะอีกเช่นเดียวกันไม่ต่างกับสมัยแอตแลนติสเลยพระองค์ไม่รู้จะเอาขยะที่สร้างไว้ไปกลบฝังที่ไหนเพราะถ้ากลบฝังอยู่บนโลกอย่างเช่นถุงพลาสติกเนี่ยมันก็ไม่เสื่อมสลายมันก็กลายเป็นขยะอยู่ในโลกนี้จนวันหนึ่งมันก็ต้องล่องลอยปลิวว่อนขึ้นมาหรือบางอย่างที่เป็นเทคโนโลยีขยะเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำร้ายกันฆ่ากันถ้าพระบิดาให้มันฝังไว้เวลาตึกถล่มแล้วฝังจมไว้อยู่บนแผ่นดินนะไอ้มนุษย์เนี่ยมันชอบขุดชอบเจาะถูกไหมเดี๋ยวมันก็ทะลึ่งไปขุดไปเจาะไปเจอขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องอีกในวันข้างหน้าใช่ไหมพระบิดาเลยต้องใช้วิธีพลิกแผ่นเปลือกโลกเอาข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนเอาข้างบนพลิกคว่ำไปไว้ข้างล่างอย่างนี้เขาเรียกว่ากลบฝังแผ่นดินหายด้วยการพลิกกลับแบบนี้นั่นคือหนึ่งในแผนปฏิบัติการเพื่อการชำระโลกของพระบิดาและเมื่อพลิกกลับแล้วอย่างน้อยๆแผ่นดินของทวีปอเมริกาแถวฟลอริดาแถวนั้นคุณรู้ไหมว่าข้างล่างที่ฟลอริดาเขายืนกันนะมันคือเมืองเก่าสมัยแอตแลนติสเดี๋ยววันหน้ามันก็จะเอาไอ้ฟลอริดาไอ้พวกนั้นลงไปอยู่ข้างล่างแล้วเอาไอ้ข้างล่างที่เป็นแอตแลนติสขึ้นมาใหม่เพราะลูกๆที่รอดตายเป็นคนดีหมดนะเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่มีอนาคตฝากอนาคตของโลกเอาไว้กับลูกในยุคนั้นได้แต่ไม่ใช่ขณะนี้นะขณะนี้กำลังชำระอยู่ขณะนี้กำลังชำแหละอยู่ และก็ชำเลืองอยู่ด้วยว่าใครที่จะได้รับการคัดเลือกท่านที่รักกฎของจักรวาลของพระบิดาจริงๆแล้วมันมีกฎเดียวคือกฎแห่งรักจริงๆแล้วมีกฎเดียวคือกฎแห่งรักกฎแห่งรักนั่นหมายความว่าทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไร้ชีวิตต้องเรียนรู้ที่จะรักกันให้ได้ให้กันให้เป็นแล้วก็ไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันดวงจันทร์กับโลกรักกันไหมต้องเรียนรู้ที่จะรักกันและต้องเรียนรู้ที่จะไม่ก้าวล่วงกันถ้าก้าวล่วงกันนะดวงจันทร์กับโลกต้องกระทบกระแทกกันอยู่ในสุริยจักรวาลเดียวกันจะต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันแต่ปรากฏว่าลูกๆของพ่อบางทีอยู่ในบริษัทเดียวกันมันจะกัดกันไหมแล้วเนี่ยอยู่ในประเทศไทยด้วยกันเนี่ยยังมีลางสังหรณ์ว่ามันจะกัดกันชิบหายอีกแล้วกัดกันคราวนี้นะกัดแรงกว่าเดิมกัดแรงกว่าเดิมใครมีตังค์มากๆเอาออกจากแบงค์ซะบ้างนะ สงกรานต์อาจจะเป็นสงกรานต์เลือดก็ได้นะไม่อยากพูดมากเดี๋ยวหาว่าเราเป็นหมอดูนะบอกใบแค่นี้พอไหมพอแล้วเนาะเกินจะพอมีคนบอกเกินจะพอมันเข้าใจพูดนะพวกเราต้องทำความดีงามเยอะๆเสนอหน้าให้พระบิดาเห็นเสนอตัวให้พระบิดาเห็นว่าเรามีปณิธานว่าจะนิพพานกันจริงๆเราจะได้รับการปกป้องคุ้มครองแต่ก่อนนะน้ำท่วมอ่ะใช่ไหมพวกเราเป็นผู้ประสบภัยเพราะน้ำท่วมต่อไปพวกเราก็จะเป็นผู้ประสบภัยเพราะเลือดท่วมถ้าจะมีน้ำมาด้วยก็คงเป็นน้ำตารู้จักไหมน้ำตาช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เรารู้สึกผิดปกติคือน้ำตาเราแห้งน้ำตาเราแห้งแสดงว่ามันเตรียมไหลมันเก็บไว้ตุนไว้เตรียมไหลใช่ไหมทุกอย่างถ้าเราใช้ปัญญามองนะฮะมันก็มีนัยยะเหมือนกันกฎแห่งจักรวาลเป็นกฎของพระผู้ทรงสร้างก็คือพระบิดานั่นเองอ่ะเป็นผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งมันผู้สร้างก็คือผู้ที่จะต้องมีกฎเกณฑ์นั้นในการที่จะทำให้ทุกสิ่งที่ตัวเองสร้างนั้นดำรงอยู่ได้ร่วมกันถูกต้องไหมคุณเป็นคนเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยคุณก็ต้องสร้างกฎเกณฑ์ของบริษัทของคุณขึ้นมาใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อให้บริษัทของคุณเนี่ยดำรงอยู่ได้และทุกคนที่อยู่ในบริษัทคุณนั้นอยู่อย่างมีสันติสุขใช่ไหมพระผู้ทรงสร้างก็คือพระบิดาที่เรากล่าวถึงและพระบิดาที่เรากล่าวถึงถามถึงก็คือองค์จิตจักรวาลและองค์จิตจักรวาลก็คือผู้ที่ทรงเมตตาสื่อเป็นคลื่นความคิดถ่ายทอดมาผ่านอาจารย์เพื่อให้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั่นเองในสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมุฮัมมัดเจ้าพระเยซูคริสต์กับท่านนบีมุฮัมมัดก็ทำหน้าที่แบบเดียวกับอาจารย์รับสื่อจากพระบิดาแล้วก็เอามากล่าวเป็นพระโอวาทกับมนุษย์คุณว่าต่างกันไหมไม่ต่างกันนะอาจารย์ไม่ได้เก่งเองความรู้ทั้งหมดที่กล่าวออกมาเป็นการสื่อสารมาทั้งสิ้นไม่มีการอ่านตำราเล่มไหนแล้วท่องจำเอามาพูดให้ใครฟังทั้งที่รักกฎแห่งจักรวาลหรือกฎแห่งความรักเป้าหมายสูงสุดคืออะไรคือทุกสิ่งต้องสมดุลเป็นหนึ่งเดียวไม่งั้นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ในกาแล็กซีอันยิ่งใหญ่นี้หรือในเอกภพอันไพศาลนี้มันจะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนยาวนานมาเป็นแสนเป็นล้านปีแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้าในครอบครัวของท่านผัวเมียหรือพ่อแม่ลูกสร้างความสมดุลในครอบครัวของตนเองร่วมกันได้ครอบครัวนั้นก็มั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหนึ่งเดียวถูกต้องไหมซึ่งความเป็นปึกแผ่นเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นนะใช้อะไรเป็นเครื่องมือคือความรักใช้ความรักเป็นเครื่องมือแต่ใช้ความรักอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตด้วยกันด้วยถูกไหมครับถ้าฝ่ายหนึ่งทำผิดพลาดบกพร่องไปเราจะต้องแสดงความรักต่อฝ่ายที่กระทำที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราจะรักมันลงไหมรักไม่ลงรักไม่ได้มันทำผิดบาปกับกูอ่ะมึงเป็นผัวกูมึงเป็นเมียกูมึงทำชั่วกับกูอ่ะบ้านแตกแน่นอนแต่ถ้าเราจะให้เป็นหนึ่งเดียวคือบ้านไม่แตกโอกาสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายผลัดกันทำไม่ถูกต้องต่อกันทั้งชีวิตมันมีแน่นอนถูกไหมเพราะลิ้นกับฟันมันยังกระทบกันได้คุณจะเอาลิ้นกับฟันกระทบกันแล้วแล้วจะเอามาเป็นเหตุอันยิ่งใหญ่ที่จะทำลายความมั่นคงหรือความสมดุลหรือความเป็นหนึ่งเดียวของครอบครัวของคุณเนี่ยถามว่ามันคุ้มไหมมันไม่คุ้มเมื่อมันไม่คุ้มเนี่ยคุณใช้ความรักอย่างเดียวบางทีอีเวนนี่มันไม่น่ารักกูเลยรักมันไม่ได้มันก็จะมีปัญหาตรงนี้เราจะต้องใช้ปัญญาของเราเข้ามาช่วยคิดทุกครั้งว่าเราจะรักสามีคนนี้ของเราได้อย่างไรทั้งที่สามีทำตัวไม่น่ารักเราจะรักเขาได้อย่างไรเพราะหน้าที่ของเราคือต้องรักเขาเพราะเราตะกี้เราบอกแล้วทุกอย่างต้องรักกันอย่างไม่มีเงื่อนต้องรักกันอย่างไร้เงื่อนท่องเอาไว้นี่คือหลักของการคนที่สำคัญไม่ว่าเป็นนายกับลูกน้องพ่อกับแม่พี่กับน้องผัวกับเมียลูกน้องที่เป็นพนักงานในทีมงานเดียวกันหรือเป็น ประชากรของประเทศชาติประเทศเดียวกันและแน่นอนทั้งโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชนชาติไหนก็ตามคุณก็มีปัญญาคุณก็มีจิตใจคุณก็มีความรู้คือธรรมะที่คุณจะสามารถนำเอามาใช้เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ที่ผ่านมาพระบิดาจึงอนุญาตให้มนุษย์เราเนี่ยมีหลายศาสดาเพราะอะไรเพราะว่าศาสดาแต่ละพระองค์นั้นไม่ได้มีอายุทรงอายุยืนค้ำฟ้าถูกไหมการมีพระศาสดาจึงต้องมีเป็นยุคแรกก็ยุคของพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักยุคต่อมาก็คริสต์อิสลามอะไรว่าไปไม่ได้มาพร้อมกันมาก็เพื่ออะไรก็เพื่อสื่อสารกับพระบิดาและเอาธรรมะมาบอกมาเตือนพี่ๆน้องๆให้ทุกคนรักกันนั่นคือสิ่งสำคัญอำนาจแห่งรักคือสิ่งที่ท่านต้องรู้เพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการคนให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวความรักมีอำนาจในการที่ท่านทั้งหลายจะนำมาใช้เพื่อการดึงดูดอะไรถ้าท่านปฏิบัติตนเป็นคนน่ารักทำตนเป็นคนน่ารักคนที่น่ารักก็คือคนที่มีเสน่ห์คนที่มีเสน่ห์ก็คือคนที่มีสิ่งดีๆที่สามารถจะทำให้คนที่มาใกล้ชิดสัมผัสรู้ดูเห็นได้ตั้งแต่ข้างนอกยันข้างในข้างนอกก็คือกายใช่ไหมประพฤติตนน่ารักข้างในก็คือมีจิตใจที่งดงามคนนั้นคือคนที่น่ารักใช่ปะเป็นคนงามประเภทหนึ่งที่เป็นความงามที่เป็นอมตะที่เป็นอมตะเราแปลว่าถ้าคนแบบเนี้ยเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนน่ารักโดยงามออกมาจากข้างในมันเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของคนคนนั้นใช่ไหมถ้ามันเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของคนนั้นของสิ่งนั้นมันมีวันเสื่อมไหมไม่เสื่อมแต่ถ้างามแค่รูปกายที่ภายนอกเสื่อมนะพออายุ10-20ก็จะเหี่ยวนะพอเหี่ยวก็หย่อนพอหย่อนก็คล้อยพอคล้อยก็ยานพอยานทีนี้ยุ่งนะพอยานทีนี้ก็ยุ่งนะตัวใครตัวมันเนี่ยใช่หรือเปล่าถูกไหมคิดตามอยู่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการพิสูจน์ว่าอำนาจแห่งรักที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวกับท่านทั้งหลายเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งใน3สิ่งที่จะคนตัวท่านเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีคนชั่วคนเลวหรือคนไม่เลวก็ตามท่านที่พิสูจน์และทดสอบด้วยตัวท่านเองได้เช่นความน่ารักของเราสามารถแสดงผ่านคำพูดหรือวาจาของเราได้ไหมนะเช่นพูดเพราะพูดในสิ่งที่เป็นมงคลแทนที่จะพูดในสิ่งที่เป็นอัปมงคลแทนที่จะพูดจาหยาบคายพูดในสิ่งดีๆที่คนเขาฟังแล้วชื่นใจน่ารักแน่นอนแล้วก็หน้าตาเราถึงแม้จะขี้เหร่ไปสักนิดเพราะหยิบฉลากผิดแต่เราก็จะสามารถทำหน้าตาของเราให้น่ารักได้จริงไหมใช่ไหมเช่นใบหน้าตาที่อิ่มเบิกบานโดยให้มันบานออกมาจากหัวใจกูไม่สวยแต่กูน่ารักได้เว้ยบอกตัวเองยิ้มออกมาจากข้างในแสดงความจริงใจต่อคนที่เราคบเราคุยด้วยออกมานอกหน้าซึ่งถามว่าการทำอย่างนี้ศีลห้าช่วยได้ไหมเห็นไหมมันถือศีลอย่างเดียวจึงไม่พอท่านจึงต้องมีปัญญาและทำสิ่งนี้ด้วยที่พูดไม่ได้บอกว่าให้เลิกถือศีลอย่าไปพูดผิดอีกเดี๋ยวบอกไอ้นี่ลัทธิประหลาดมาอีกแล้วต้องวงเล็บทุกครั้งนะจริงไหมไม่ได้นะมนุษย์เนี่ยน่ากลัวมากโดยเฉพาะปากมนุษย์เนี่ยกลัวไหมน่ากลัวเนาะโดนมาบ่อยแล้วโอเคทดสอบได้หรือแม้กระทั่งอากัปกิริยาคนที่น่ารักก็คือคนที่อ่อนน้อม ถ่อมตนเจอผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้ไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นมันใหญ่แต่ตัวแต่ใจมันเท่ากับปลาซิวปลาสร้อยเราก็ให้เกียรติมันได้คนที่เห็นไม่ใช่ไอ้คนที่เราให้เกียรติคนที่เห็นเราอ่อนน้อมถ่อมตนเขาก็จะเห็นความน่ารักของเราใช่ไหมเมื่อใครเห็นเราว่าเราเป็นคนน่ารักความมีเสน่ห์ของเราก็จะเกิดขึ้นไอ้เสน่ห์ตรงนี้ครับเขาเรียกว่ารัศมีด้านบวกที่มันจะเปล่งออกไปจากความเป็นตัวเราเพื่อไปฉุดรั้งหรือเหนี่ยวรั้งคนนั้นๆหรือคนที่รู้จักเราคบหาสมาคมกับเราให้เขาเข้ามาหาเราให้เขาเข้ามาใกล้เราอยากใกล้ชิดเราคนไหนน่ารักคุณอยากอยู่ใกล้มันไหมนั่นแต่ตรงกันข้ามคนไหนน่าเกลียดน่าเกลียดตอนนั้นจิตคุณยังไม่สูงพอมันอย่างวันนี้คุณอยากเข้าใกล้มันไหมไม่อยากอย่าว่าแต่อยากเลยแค่ฟังเสียงมันกูอยากจะไปให้ไกลๆเลยนั่นหมายถึงตอนที่คุณยังสอบตกอยู่ใช่ไหมคุณยังรักคนอื่นอยากมีเงื่อนงำกับเงื่อนไขอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะรักได้ทุกคนเลยนะใช่ไม่ใช่ต่อไปเวลาเราบอกว่าใครโอ้ยคนนี้เป็นเพื่อนดีกับกูว่าเราจะไม่บอกแล้วนะถ้าเพื่อนถามว่าเอ้ยทำไมเพื่อนคนนี้มึงบอกว่าดีวะก็มันเลี้ยงข้าวกู อย่างนี้แสดงว่าดีอย่างมีเงื่อนไขไม่ได้คนที่ไม่เลี้ยงข้าวเราแต่เขาเป็นคนดีก็มีใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนที่เลี้ยงข้าวเราให้อาหารเราให้ของขวัญของฝากของกำนันแก่เราและจะดีกับเราเสมอไปเพราะไอ้พวกนี้เผลอๆเป็นไอ้ตัวดีนะเพราะมันให้แต่มันแอบหวังสิ่งตอบแทนเพราะมันมีเงื่อนงำถ้าเราถลำลงไปก็เสร็จสิมันพระวันนี้เขาออกข่าวโทรทัศน์ญาติโยมคนหนึ่งแปลกหน้านั่งรถไฟมากับพระมาบอกพระว่ามีผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้านายเนี่ยเขาชอบทำบุญหลวงพ่อมาถึงสถานีรถไฟตรงนี้พอดีเลยหลวงพ่อเจ้านายเขาอยากจะทำบุญและเวลาทำบุญเนี่ยเขาอยากทำบุญกับพระรูปไหนก็ได้ไม่เจาะจงชื่อไม่เจาะจงนามนะแต่หลวงพ่อยังแต่งตัวยังไม่งามเดี๋ยวผมจะพาหลวงพ่อไปหาเจ้านายผมหลวงพ่อจะแต่งตัวให้สวยงามหน่อยหลวงพ่อเพิ่งลงจากรถไฟแต่งตัวให้งามนะให้สวยเพื่ออย่างน้อยๆก็ให้สมควรแก่อัตภาพของสงฆ์นะมาหลวงพ่อเอาย่ามมาย่ามเดี๋ยวผมถือให้พระก็ดีใจอย่างนั้นเขาโขมจีวรก้มหน้าม้วนปั๊บหันมาดูเฮ้ยย่ามกูไปไหนหายไปพร้อมกับไอเวนนั่นนะนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงหรือบางทีพระกำลังหิวน้ำระหายน้ำปานะก็ไม่มีทำไงดีพระก็บอกว่ามีสตังมีขี้เหนียวกว่าไม่ทราบนะไอ้นี่ก็มองเห็นพระไปเอานมถั่วเหลืองเป็นขวดแก้วเอามาถวายพอพระดื่มยังไม่ทันหมดขวดเลยพระมีความสุขมากหลับคาขวดเลยมาฟื้นอีกทีอยู่โรงพยาบาลแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยเพราะมันเสือกใส่ยานอนหลับยาสลบอย่างแรงแต่ย่ามพระหายไปอีกครั้งเห็นยังยกตัวอย่างแบบนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่พูดเมื่อสักครู่นะไม่ใช่พูดขึ้นมาลอยๆเห็นไหมเห็นแกกินแต่นี่เห็นแกโยมพระนะเห็นแกโยมใช่ไหมแต่พวกเราเนี่ยเห็นแกกินระวังอันตรายเพราะเราบางทีมันให้เรานะแต่มันมีเลสไนเข้าใจความหมายไหมที่พูดเนี่ยมันอย่าเห็นแกกินอย่าขี้เอาเพราะเราไม่รู้หน้าตาหล่อๆสวยๆแต่จิตใจข้างในมันทำด้วยอะไรเราไม่ทราบจริงไหมเพราะเราไม่มีตาทิพย์เราไม่มีจิตที่เป็นทิพย์อ้าวอำนาจแห่งรักเพื่อการดึงดูดประการที่สองเพื่อการเหนี่ยวรั้งดึงดูดนี่เขาเรียกว่ามีพลังอำนาจนิดๆเล็กๆเพื่ออะไรเพื่อทำให้เราคุยกันรู้เรื่องเพื่อทำให้เราต่างฝ่ายต่างให้ความสนใจให้ความสำคัญแก่กันและกันในการมีปฏิสัมพันธ์ปฏิสันฐานกันใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ดึงดูดเข้ามาหากันทำให้อยากคบอยากคุยกันเรียกว่าดึงดูดแต่พอดึงดูดเสร็จแล้ว ขั้นตอนที่สองความรักที่เราจะต้องใช้ในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเพื่อคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือการใช้ความรักเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เพราะคนเราเนี่ยเหมือนอย่างที่เราคุยกันตอนก่อนแต่งงานนะกูคิดว่าแม่งดีกับกูมากเลยไม่มีข้อเสียแต่พอแต่งงานกับมึงนะกูโคตรคิดผิดเลยเนี่ยถ้ากูรู้ว่ามึงเป็นอย่างเงี้ยกูไม่เอามึงนั่นแสดงว่าพอเราใกล้ชิดกันเนี่ยเราจะเห็นของไม่ดีหรือสิ่งที่บกพร่องของกันและกันใช่ไหมใช่ไม่ใช่ถ้าเราไม่ใกล้ชิดกับเขาไฟที่อยู่บนแผ่นหลังเขาเราจะเห็นไหมเห็นไหมมันปิดบังอำพรางมนุษย์เราทุกคนบางทีก็ไม่ได้เจตนาหรอกแต่มันแฝงเร้นอยู่ข้างในมนุษย์ไปเข้าใจว่าคนที่เรารักนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่ดีงามสมส่วนไปทุกสิ่งอย่าเข้าใจผิดเหมือนคุณไปซื้อมีดอ่ะคุณบอกว่าคุณต้องการเอามีดมาไว้ปอกมะม่วงใช่ไหมการเอามีดมาใช้ในการปอกมะม่วงนั้นแสดงว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อมีดของคุณเป็นวัตถุประสงค์ด้านบวกใช่ไหมแต่ถามจริงๆอ่ะคุณซื้อสิ่งดีๆจากมีดก็คือประโยชน์ในการปอกมะม่วงตามที่คุณต้องการจริงอยู่แต่คุณก็ซื้อสิ่งที่มันจะเป็นอาวุธเพื่อที่จะบาดคุณเวลาปอกมะม่วงไม่เป็นมันจะปอกนิ้วคุณด้วยใช่ไหมหรือเป็นอาวุธที่จะใช้ฆ่าคนปาดคอหอยปาดลูกกระเดือกคนได้ไหมนั่นแสดงว่าคุณซื้อสิ่งดีๆมาเนี่ยคุณได้สิ่งที่ไม่ดีแถมมาด้วยคุณต้องยอมรับความจริงคุณต้องระวังทุกอย่างย่อมมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเป็นของคู่กันเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองคนคนนั้นหรือคนที่ใกล้กับคนคนนั้นน่ะได้ใช้เป็นเครื่องเรียนรู้ว่าดีคืออย่างไรชั่วคืออย่างไรและเป็นเครื่องเตือนสติว่ากูเห็นมันทั้งดีและชั่วกูจะได้รู้ตัวกูว่ากูก็คงไม่ต่างกับมันไม่ใช่มีแต่สิ่งดีแต่กูก็ต้องมีสิ่งชั่วเหมือนกับมันนั่นแหละถ้าเราสามารถใช้ปัญญาแบบนี้การเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ถึงแม้เราจะเห็นสิ่งไม่ดีของกันในวันหลังวันหน้าปัญหามีไหมปัญหาไม่มีที่ปัญหาไม่มีเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเรารักเขาอยู่เรารักจะเป็นหนึ่งเดียวกับเขาต่อไปเราจึงใช้ปัญญาออกไปในแนวนั้นจริงแน่เพราะฉะนั้นอำนาจแห่งรักเนี่ยจึงใช้เพื่อการเหนี่ยวรั้งได้เพราะการนี้ดวงจันทร์กับโลกถ้าไม่รักกันเขาจะเหนี่ยวรั้งกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้และผู้หญิงบนโลกนี้ก็จะมีประจำเดือนไม่ได้สงสัยต้องมีประจำปีแทนใช่ไหมทุกวันนี้เรามีประจำอะไรประจำวันไหมไม่มีเพราะดาววันไม่มีมีแต่ดาวเดือนนะดาวปีมีไหมไม่มีมีแต่ดาวเป็นปีนั่นเงินดาวใช่ไหมแล้วก็ดอกเบี้ยนั่นแหละเป็นปีๆเพราะฉะนั้นคุณจึงได้ประโยชน์โดยเฉพาะผู้หญิงได้ประโยชน์แต่สิ่งที่เป็นโทษจากดวงจันทร์ก็มีถ้าข้างแรมผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเป็นคนอ่อนไหวทางอารมณ์ง่ายกว่าผู้ชายใช่ไหมคุณสังเกตดูคุณจะหงุดหงิดง่ายเสียสมดุลสูงมากบ่อยครั้งที่คุณอารมณ์ไม่ดีคุณไปเปิดปฏิทินดูส่วนมากจะเป็นข้างแรมถ้าเป็นข้างขึ้นคุณจะอารมณ์ดีจิตใจจะแจ่มใสสมองจะปลอดโปร่งโล่งจะมีอารมณ์สุนทรีสังเกตไหมเวลาเขาแต่งเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเหมือนกันนะเพลงฝรั่งก็มีใช่ไหมใช่ไหมมูนไรส์ใช่ไหมซันไรส์ใช่ไหมแต่ถ้าเศร้าหมองเขาก็ไปโทษดวงจันทร์ว่าดาร์กมูนพระจันทร์สีดำถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมดูสินั่นพระจันทร์สวยเด่นท่านเป็นสวยเด่นงามโอ้ขี้เกียจร้องฟังเดี๋ยวหลับกันหมดแน่เลยยิ่งร้องให้ฟังยิ่งหลับดีวันนี้เราไม่ได้เอาคลิปหมามาให้ดูไม่ได้เอามาเนี่ยมีหลายคนนอนหลับฟังพระบิดาสื่อกับอาจารย์พูดให้ท่านฟังสัญญาว่าคราวหน้าจะเอามาให้ดูมีหมาตัวหนึ่งเคยเกิดเป็นมนุษย์ไปวัดทุกครั้งฟังพระเทศมันหลับคากันเทศทุกครั้งเวลาใครพูดธรรมะให้ฟังมันนั่งหาวอนนี่เราสื่อพระบิดาใช้กุศโลบายในการสื่อประเภทที่มหัศจรรย์ที่สุดแล้วนะ บางคนยังหลับได้อย่างมหัศจรรย์ถ้าฟังและคิดตามจะหลับไหมไม่หลับเวลาถามตอบสิถามตอบสิเพราะพระบิดากำลังติดอาวุธทางปัญญาให้ก็บอกแล้วว่า 60,000 กว่าปีที่ผ่านมาเราศึกษาธรรมะด้วยกันเรียนเพื่อรู้รู้เพื่อจำจำเพื่อทำแต่อันไหนกูไม่จำกูทำได้ไหมไม่ได้มันถึงนิพพานไม่ได้ชีวิตมีแต่ความหงุดหงิดหม่นหมองชีวิตมันจึงมีลักษณะเหมือนเรือที่ลอยอยู่ในคลองหรือลอยอยู่ในทะเลที่มีคลื่นลมซัดไปเหมาหาทิศทางไปไม่ถูกอ่ะก็เพราะว่าเราขาดอะไรธรรมะทุกคนในห้องนี้มีเพียบมีเยอะพูดธรรมะข้อไหนบทไหนมันตอบได้หมดชัวร์ปะมันตอบได้หมดเนี่ยแต่เวลาจะเอามาใช้อ่ะมันลืมหมดมันเหมือนพวกดารานักแสดงลืมบทละครต้องการกลับมาเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำภพชาติมันเหมือนกับ take one take two take three หลายคัดเหลือเกินหนึ่งภพชาติก็คือหนึ่งคัดใช่ไหมภพเป็นไงมันลืมบทลืมบทมีแต่บาทบาทแปลว่าเท้าอ่ะเพื่อการเดี่ยวรั้งนี่เข้าใจไหมเข้าใจเพื่อการเปลี่ยนพลังลบให้เป็นกลางอำนาจแห่งรักเช่นถ้าคุณมีคนที่คุณรักและคุณก็ยังรักเขาต้องการความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาอยู่แต่เขากำลังโกรธเกลียดเครียดแค้นคุณอย่างรุนแรงจะเพราะเหตุจากคุณเองหรือจากเพราะตัวเขาเข้าใจผิดก็ตามถามว่าถ้าเขากำลังโมโหหัวฟัดหัวเหวี่ยงเนี่ยคุณไปแสดงอาการโมโหหัวฟัดหัวเหวี่ยงเอากับเขาด้วยเนี่ยแสดงว่าคุณกำลังเอาลบศาสตร์เข้าไปหาเขาด้วยเช่นเดียวกันจุดจบคืออะไรนั่นคือคำตอบสตพแต่ถ้าคุณมีสติคุณมีจิตใจที่สูงกว่ามั่นคงกว่าต่อให้พี่จะโกรธหนูอาฆาตขนาดไหนถ้าหนูยังจิตใจมั่นคงและยังรักพี่อยู่หนูใช้น้ำเย็นเข้าไปลูบหนูทำได้ถ้าหนูทำได้เขาจะเย็นลงไหมเพราะคุณเอาอะไรเข้าไปให้คุณเอาบวกยื่นเข้าไปให้เขาเอาพลังบวกยื่นไปให้เขาใช่หรือไม่ใช่เพราะพลังบวกหรือพลังแห่งรักนั้นมันมีหน้าที่ไปทำพลังลบให้เป็นกลางก็คือไปลดทอนพลังอำนาจด้านลบในจิตใจของเขาและคลื่นลบที่จิตเขาเหวี่ยงออกมาเนี่ยให้น้อยลงมันถ้าตอนไหนแฟนคุณคนที่คุณรักกำลังโมโหโกรธาและคุณน่ะไม่ไปยั่วโมโหเขาและปลอบใจเขาทำยังไงก็ได้ให้เขาคามดาวสงบลงอย่างรวดเร็วด้วยการแสดงออกซึ่งความรักคืออดทนอดกลั้นให้อภัยแก่เขาไปทุกอย่างเดี๋ยวก็จบไม่มีใครหรอกที่จะโกรธจนวันตายเพราะถ้ามันโกรธเราจนวันตายแสดงมันโง่มากเลยไอ้แฟนเรานะมันโคตรโง่เลยมันเพราะไอ้ตอนที่โกรธนะมีความสุขหรือมีความทุกข์มันทุกข์ชัดๆนรกชัดๆแล้วมันเกิดมาเนี่ยมันบอกเราตั้งแต่ตอนยังดีกับเรามันบอกว่าอยากขึ้นสวรรค์กับเราหรืออยากลงนรกกับเรามันอยากขึ้นสวรรค์กับเรารักที่ต้องรักตะกี้อำนาจแห่งรักเอาไว้เป็นอันดับหนึ่งเลยคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณคือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของเราใช่ไหมถ้าไม่มีจิตวิญญาณของเรามาเกิดจะมีตัวเราออกมาจากท้องแม่ไหมไม่มีนั่นแสดงว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของเราทรงเป็นพระองค์แรกที่เราจะต้องรักแต่ทุกวันนี้กลายเป็นพระองค์สุดท้ายที่เราถูกมาเตือนให้รักใช่หรือไม่ใช่พวกเราพลาดคนไหมเนี่ยเป็นเพราะเราลืมไปใช่ไหมเราลืมพระองค์ไปใช่ไหมเราไม่มีพ่อแม่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เราไม่มีพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของเราผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของเราเราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เล็ดไม่ต้องถามแล้วครั้งนี้ถ้าตายแล้วจิตวิญญาณเราจะไปไหนก็กลับไปหาพระบิดา พ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของเราอยู่ที่ไหนเราต้องกลับคืนไปที่นั่นเหมือนคุณเผาต้นหมากรากไม้หรือใบไม้แห้งเวลาเผาแล้วควันไฟที่คุณเผามันลอยขึ้นหรือลอยลงลอยไปไหนลอยไปหาพระบิดาซึ่งเป็นผู้สร้างมันขึ้นมานั่นไงมาจากไหนก็ต้องไปที่นั่นมาทางไหนก็ต้องไปทางนั้นเก่งนะปรบมือให้ตัวเองหน่อยได้ไหมเก่งมากเข้าใจนัยยะที่พูดใช่ไหมเรามาจากประตูนิพพานเวลาเราจะไปเราก็ต้องไปทางประตูนิพพานเวลามาปฏิสนธิในกายสังขารของเราเขามีประตูที่จิตวิญญาณของเราจะเข้าออกตรงหน้าผากเนี่ยนะระหว่างคิ้วเนี่ยมีรูเล็กๆเท่ากับเส้นผมผ่าซี่จำรหัสเอาไว้ถ้าจะตายแล้วไปสู่ที่ชอบจริงๆเวลาก่อนตายให้คุณจำไว้ว่าทางที่จิตวิญญาณคุณจะออกจากกายสังขารของคุณให้ออกทางนี้อย่าไปออกทางรูอื่นนี่คือความลับแต่เปิดเผยให้เพราะมันเป็นปลายยุคพลังงานเก่าพระบิดาต้องการให้พวกเรากลับบ้านคืนนิพพานอย่าออกทางรูอื่นอายตนะของมนุษย์เป็นรูที่สึกเป็นรูที่ชำรุดเป็นรูที่ไม่บริสุทธิ์จิตวิญญาณคือตัวแทนของพระบิดาจิตวิญญาณก็คือตัวตนแก่นแท้ที่เป็นตัวคุณที่แท้จริงนั่นเองพวกคุณเป็นตัวแทนของพระบิดาอาสาพระองค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนพระบิดาในการที่จะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาเรื่องนี้เอาไว้เป็นนัยยะแต่ไม่แปลให้ฟังเพราะยังไม่ถึงเวลาเฉลยโดยพระองค์ใช้คำสั้นๆว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรไม่ใช่ที่พวกเราแปลว่าธรรมจักรคือมรรคมีองค์ 8กับอริยสัจ 4รวมแล้วเป็น 12 ซี่เลยสร้างกงล้อกงเกวียนขึ้นมามันคนละเรื่องถ้าไม่จริงลองไปดูที่พระองค์สอนรหัสที่กำกับธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็คือเราคือโลกโลกคือเราเมตตาธรรมทำจุดโลกเนี่ยแค่3ประโยคเราหากินได้ทั้งปีเลยหากินได้ทั้งปีเลยเพราะนี่มันเป็นหัวใจเป็นหัวใจของการเป็นมนุษย์เลยถ้าเป็นมนุษย์ไม่รู้จักหมุนธรรมจักรเราจะหมุนกรรมจักรทันทีเพราะถ้าไม่หมุนซ้ายก็ต้องหมุนขวาหมุนขวาก็คือหมุนกรรมจักรหรือธรรมจักรหมุนธรรมจักรหมุนในสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าหมุนไปทางซ้ายหมุนในทิศที่ตรงกันข้ามนั่นคือการหมุนกรรมจักรมันไม่ถูกต้องเขาเรียกหมุนผิดทิศทุกคนจึงต้องจำไว้เพราะฉะนั้นรักแรกที่เราจะต้องมีคือรักพระบิดาแห่งจิตวิญญาณถ้าคุณไม่สำนึกรักพระองค์แสดงว่าสภาวะจิตของคุณสูงส่งขึ้นหรือยังถ้าเรามีจานดาวเทียมอยู่บนหลังคาบ้านหากจานดาวเทียมนั้นไม่รักดาวเทียมที่โคจรอยู่ในอวกาศรอบๆโลกจานดาวเทียมนั้นจะสามารถที่จะรับคลื่นสัญญาณจากดาวเทียมดวงนั้นมาใช้ประโยชน์ในบ้านเราได้ไหมไม่ได้นั่นแสดงว่าจานดาวเทียมต้องรักดาวเทียมและเวลาจานดาวเทียมรักดาวเทียมจานดาวเทียมนั้นต้องหันตูดให้ดาวเทียมหรือเปล่าหันอะไรให้แล้วทุกวันนี้เราหันหน้าเข้าหาพระบิดาของเราหรือยังตอนรอใช่ไหมเราต้องหันหน้าเข้าหาพระองค์การหันหน้าเข้าหาพระองค์นี่เราไม่ได้สอนศาสนานะเราสอนสัจธรรมท่านเป็นพุทธเป็นคริสต์อิสลามนับถือต่อไปดีเรามาพูดตรงนี้ไม่ได้มาเป็นกระบอกเสียงให้ศาสนาใดแต่พูดสัจธรรมความจริงที่จริงแท้ให้ท่านฟังถ้าเรารักพระบิดาเราต้องหันหน้าเข้าหาพระองค์ไม่ใช่หันหลังให้พระองค์การหันหน้านี่แสดงว่าไม่ปฏิอะไรจ้าโลกมันเอียงมาทางนี้แล้วตอนนี้ทางนี้หลับหมดหรือยังไง นั่งเยอะกว่าฝั่งนี้แต่เสียงไม่มีเลยมีแต่เสียงลมหายใจฟุดฟัดฟุดฟัดตอนนี้พวกเราอยู่ในเรือในนาวาลำเดียวกันพระบิดาเมตตาให้อาจารย์พยายามนะแบ่งปันความรักไปให้กับทุกๆคนในขณะนี้ท่านต้องเอาจิตอยู่กับเสียงที่พูดเพื่อจะรับพลังบวกที่พระองค์สื่อถ่ายทอดมาอย่าลืมนะคลื่นเสียงที่อาจารย์พูดและสั่นสะเทือนมันไม่ได้ดังอยู่แค่นี้และไม่ได้ดังไปทางจอโน้ตบุ๊กที่คุณสุกิจทำอยู่แล้วออกไปทั่วโลกอย่างเดียวแต่มันสั่นสะเทือนไปทั้งจักรวาลเอ่ยนามใครแซวใครย้าวใครพระองค์หยิกใครมันดังไปทั่วทั้งจักรวาลทุกที่รับรู้หมดท่านเชื่อวันนี้ก็ได้คุยกับญาติธรรมบางท่านตั้งแต่รู้จักพระบิดารู้จักท่านอาจารย์ปริญญาดิฉันเลิกทานเนื้อสัตว์